ดีครับถึงปลาฝึกจะพัดปลามาด้วยขวนกรรมการทุกคนต่อสู้ถึงที่หมายวันนี้มาถึงโรงเรียนวัดทำนบตางหนฝนยังส่งท้ายนะครับกรรมการทุกคนได้มาให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนเพราะทั้ง3โรงเรียนสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนะครับผมพิจารณาผลพิจารณาของคณะกรรมการจะว่ากันไปในแนวใดทางใดโปรดติดตามได้ต่อไปนะครับที่ 3.2 แล้วก็ข้อที่ 3.6 นะครับมันต้องมียุงเพราะถ้าไม่มียุงมันคงจะกัดคนไปสู่อีกคนได้เพราะโรคต่อ